สูตรบางอย่างเลยบอกอะไรเนี่ยครับเฮ้ยข้าไม่ตัวไก่นี่เหรอครับเนี่ยนี่ยังเป็นกระเบื้องดินคอยนะเยี่ยมชมการทำเหล้าหน่อยครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาดองประมาณ20วันชิมชิมโอ้50ลีกี้โอ้ไม่สุ่มค่าที่บ้านกวางกับช่องกระทิบความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่เชียงตุงนะคะเพื่อที่จะมาทำอาหารในยามกลางวันนี้ที่บ้านของน้องบัวฟองเน็ตไอดอลเชียงตุงกันนะครับบ้านหลังดั้งเดิมเก่าแก่นะครับนี่หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอนะครับนี่ข้างบนนี้นะครับถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังเห็นบ้านหลังเก่าๆให้ได้รับชมในปัจจุบันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูเมนูท้องถิ่นกันนะครับมาติดตามรับชมกันครับทักทายเหล่าสาวๆหน่อยปุ๊บไม่สูงค่าครัวคนเอี้ยงแม่นางคำอีครับก็ยังอยู่ที่บ้านกวางบ้านน้องบัวฟองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูอะไรกันครับดำไก่ดำไก่ดำไปดูข้างหลังไปดูนิดนึงนะได้แต่วันนี้จะได้สูตรลับนะคะสูตรเมืองยางเลยนะได้เลยแต่ว่ามาทักทายนางเอกประจำท้องถิ่นก่อนนะครับนะปุ๊บอ่ะไม่สุ่มค่าคุณแม่นะครับคุณนานาส่วนนางเอกคนนี้เนี่ยอยู่นี่ไม่สุ่มค่าน้องโบฟองครับโอ้โหก็ยังอยู่ที่บ้านน้องอยู่นะลนครับไก่ดำนึ่งเนาะไก่ดำนึ่งใช่เป็นสูตรของคุณแม่เป็นสูตรของคุณแม่เมืองยางสูตรเมืองยางเลยได้เลยครับนะก็เดี๋ยวมาร่วมด้วยช่วยกันนะก็จะได้กินในยามกลางวันนี้นะคุณแม่ก่อนใส่อะไรบ้างคะคุณแม่คุณแม่ใส่อะไรบ้างครับใส่กระเทียมจ้ะกระเทียมกระเทียมหอมแดงจ้ะหอมแดงเดี๋ยวก็ใช้แผดตะไคร้ตะไคร้เกลือชูรสเนาะแล้วอะไรอีกคะพอแล้วขมิ้นใส่ไหมคะขมิ้นไม่ใส่นะสูตรคุณแม่นะสูตรจัดเมืองยางนะมาทักทายตากล้องของน้องบัวฟองหน่อยไม่สูงแค่นี่คือน้องเหมยนะครับตากล้องประจำของพี่โบฟองเนาะครับเดี๋ยวอนาคตจะอัปเกรดมาเป็นนางเอกละครับตอนนี้ขี้อายอยู่เนาะครับพี่โบฟองใจดีไหมครับใจดีค่ะนะครับเดี๋ยวให้น้องนั่งถ้วยชามก่อนเนาะครับตากล้องประจำช่องน้องโบฟองนะครับตัวกำลังดีนะคะไก่ดำเราไปซื้อที่กาดกลางนานะครับกาดกลางนาใช่ตัว220ค่ะก็จะประมาณกี่จาร์ดก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าคำนวณไม่ทันละก็220บาทครับมาดังไฟกันตรงนี้นะครับเขาจะเผาก่อนนะพี่เบียร์แล้วก่อนเอาไปนึ่งนะคะครับสูตรลับน้องบัวฟองรับประสานในการตำแล้วนะครับนี่ใส่อะไรไปโอ้ลูกไม้หล่นไปไกลต้นนะใส่ชูรสเข้าไปนะครับอร่อยตรงนี้นะคะครับอร่อยมากอร่อยมากใส่พริกอะไรคะชูรสอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ต้องลองชิมดูค่ะใส่พริกด้วยนะคะพริกแห้งเกลือน้ำตาลเกลือเม็ดด้วยจบหรือหมกกินหน่อยไหนก็มาบ้านกวางทั้งทีก็อยู่กันหลายๆตอนเลยเนาะครับนานๆจะได้เจอเน็ตไอดอลประจำท้องถิ่นนะครับเริ่มแหลกนะครับกว่าจะละเอียดต้องออกแรงเยอะครับออกแรงเยอะหน่อยแข็งแรงเลยเนี่ยน้องเปอร์ฟอร์มครับสังเกตถ้าเมนูประมาณนี้เขาจะใช้หอมแดงเยอะนะคะใช่เทียมครับจะหวานมั้ยขาดไม่ได้เลยนะสองอย่างนี้หอมหอมหวานหลังจากที่ตำแหลกแล้วก็จะนำเครื่องมาใส่ในตัวไก่ใช่ไหมครับใส่หัวอีกครับครับใส่หมัดจะได้เข้มข้นครับอ๋อข้างนอกทาเกลือกับผงนัวข้างในใช้พริกแกงนะคะใช่ค่ะมันจะไล่หวานจากข้างนอกสู่ข้างในนะสูตรนี้ต้องลองดูนะครับ
เมื่อกี้น้องบัวฟองบอกว่าไก่ดำเราไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับใช่ค่ะครับพอดีว่าพี่ไปซื้อที่กาดกลางนามาขายเยอะเลยแต่แรกยังคิดว่าเอาเชียงใหม่มารุมอ๋อไม่ใช่จ้ะถ้ามาจากเชียงใหม่นี่น่าจะน่าวะกลิ่นน่าจะไม่พึงประสงค์ละครับอ๋อเสร็จแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะครับเสียบตูดเสียบเข้าไปแบบนี้เราจะไปย่างกันครับค่ะว้าวอ๋อแล้วก็เอาไก่มาย่างกันตรงนี้เลยนะครับย่างให้หอมหอมหอมเหลืองเหลืองหอมหอมไม่เหลืองแล้วมันหอมหอมสีดำสีดำครับไก่ก็จะสีดำเต้นไปบ้านน้ำฝนน้ำฝนวะเอาไปเลี้ยงหน่อยไหมน้ำฝนจะให้มาเลี้ยงแต่ว่าคิดดูตอนเราจะเอามาข้าบด่านอีกมันจะอ๋อจะลำบากเนาะก็เลยเอาไว้ก่อนนะแต่ถ้ามาตอนตัวเล็กก็ได้นะตัวเล็กเนี่ยมันก็ขนง่ายอยู่ครับที่นี่จะหาชิ้นยากนึงแล้วก็ค่ะแบบไม่ค่อยมีในตลาดหลวงไม่มีค่ะอ๋อครับครับตอนว่ากำลังลำบากเนาะอ๋อสุดแม่เทน้ำมันเข้าไปด้วยเทเข้าไปในตัวไก่ที่นี่เลยครับเนี่ยเออโลที่นี่แปลกเขาจะใส่น้ำมันด้วยนะที่เดียวครับปลาอะไรพวกเนี้ยครับโอ้เทในตัวแบบนี้นะครับโอ้เพิ่งเห็นสูตรนี้เนี่ยครับแล้วสูตรนี้ปกติที่บ้านทำบ่อยไหมครับไม่เคยทำค่ะไก่เมืองเป็นยันลำยันเสือหันไก่เมืองไก่ขาวๆไก่ปกติใช้ไก่เมืองนะแต่เรามีไก่ดำเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าที่นี่กินแบบสูตรเมืองยางก็จะมีแบบเป็นต้มแบบเมืองยางอาจจะอร่อยมากเลยนะคะได้ค่ะแต่อันนึ่งแบบนี้ไม่ค่อยได้กินค่ะงงๆนิดนึงไม่ใส่อะไรเดี๋ยวจำสูตรเอาไว้ทำต่างหากเนาะโอเคครับจักเก๊จักตอกเก๊จักตอกอ๋อกำลังสานกำลังทำไม้ให้เดินไม่ไผ่จักตอกก็คือตอกไม้ไผ่นั่นเองใช่มาได้กว่าไปขายกันอันนี้นี่ดีกว่าสารลงจ้ะนี่จะทำไปสารกระลงอะไรสารกระลงใช่ค่ะกระด้งกระด้งใช่ไหมแต่บ้านน้องเรียกกระลง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 อย่างเดียวลงป้าทำเพราะว่าป้าอยู่บ้านงามครับแต่ว่าอันนี้คือใช่มาหาคุณย่ามานอนกับคุณย่าก็เลยเอาอันนี้มาทำที่นี่จ้ะเห็นน้องโปรฟองบอกว่าบ้านที่นี่มีประมาณ100กว่าหลังคาเรือนครับใช่ค่ะ150กว่าหลังคาเรือนค่ะ150กว่าหลังคาเรือนแต่ว่าต้มเหล้าประมาณ60หลังคาเรือนประมาณโอ้ต้มเยอะนะเยอะมากเกือบครึ่งกันนะเนี่ยใช่ค่ะครับโอ้เนี่ยบ้านนี้ก็ทำค่ะครับบ้านนี้เอ้ยแต่ว่าทำอยู่นะอ๋อทำอยู่เหรออ๋อเยอะโอ้หลังนี้สวยนะน้องโปรฟองสวยมากครับอันนี้จะที่เก็บข้าวเองที่เก็บข้าวใช่ไหมนี่ยังเป็นเครื่องดินขอยนะเล็กสักหน่อยเหรอโอ้คลาสสิกมากเลยครับนี่เดินตามน้องบุฟองไปนะซึ่งเขาเล่าว่าไม่ซุ่มค่ะไม่ซุ่มค่ะขอเที่ยวหน่อยขอเที่ยวหน่อยครับว้าวยังทันได้เห็นอยู่นะทำอยู่ค่ะนึกว่าไม่ทำแล้วครับนี่ไงที่เขาครับถ้าทำต้มเหล้าเนี้ยจะมาต้มในหมู่บ้านไม่ได้เพราะว่ามันจะแบบข้าวสาข้าวของมันอะข้าวที่หมักใช่ไหมมันจะเหม็นแล้วเขาก็แบบเหม็นแบบเนี้ยชาวบ้านก็จะพูดนู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าตอนนี้เขามาเก็บข้าวสาแล้วนะเขามาเก็บแล้วคนข้างนอกเขามาเก็บแล้วก็เอาไปแบบเลี้ยงปลาแบบนี้ค่ะก็ต้องเลี้ยงหมูทำได้อันนี้ที่เมื่อกี้นี่ที่ทำต่อไปไหนคือมาสารตัวนี้หรือเปล่าเขาเนี่ยใช่ใช่ตัวเดียวกันนะไม้ไม่น่าจะเป็นไม้ตัวเดียวว้าวอันนี้บ้านน้องเรียกอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าอันนั้นแหละบุงบุงเนาะบุงครับวินุ่มด้วยวินุ่มด้วยนะเขินไว้ก่อนก็ยังไม่ทันไม่ซุ่มค่านะขออนุญาตมาเยี่ยมชมการทำเหล้าหน่อยครับโอ้โหสวัสดีครับไม่ซุ่มค่าครับโอ้กลิ่นมาเลยกลิ่นมาแรงเลยนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่ใสๆอันนี้ก็เอาออกมาแล้วอันนี้ขอบอกว่านี่คือเป็นอันเสร็จพิธีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหกลิ่นนี่คือสุดยอดแล้วราคานี่ขายยังไงครับพอรู้ไหมครับอันราคาแบบหนึ่งพันถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยเป็นบุ้งใช่ไหมครับอ๋อ1,000 บาท
แต่มันเยอะมากเลยนะน้องบัวฟองมันแพงไงช่วงนี้มันแพงค่ะหมายถึงว่าปริมาณอะเยอะมากจ้ะใช่แต่ว่าอันนี้ต้องเต็มนะอันนี้แค่ครึ่งเดียวเองหรออันนี้มันเป็นกระสอบนะน้องบัวฟองใช่ทั้งกระสอบนี่เลยค่ะครับต้องใส่แม่อะโอ้โหอะไรเนี่ยเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นสายนักดื่มก็จะเย้ายวนมากเลยนะเอาไว้ก่อนละอันนี้ที่แรกเองนะคะยังไม่ไปถึงจุดที่แบบเขาทำเยอะๆถ้าตรงนั้นนี่เราจะเดินเข้าไปนี่โอ้โหกลิ่นนี่คือหึงเลยนะเอาเลยเอาตั้งแต่เดินเข้าไปเลยนี่ขั้นตอนไหนได้ไหมคะขั้นตอนที่หนึ่งเอาปีมาบอกเลยปีมาบอกเลยอ่ะเซนหน่อยอันนี้คือเครื่องกรองใช่ไหมครับเนี่ยสุดท้ายละสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วขั้นแรกเราทำอะไรบ้างคะแรกๆนี่ค่ะข้าวแรกเนี่ยก่อนหนึ่งตอนแรกๆไงครับเจ๋ก่อนนี่ชื่อไงอืมเจ๋เลยอ๋อตอนนี้นะขั้นแรกก็คือเอาข้าวกับอันนี้ใช่ไหมแกะอ่ะแกะชุบแกะนี่อันนี้เลยเราแช่ไว้1วันใช่ไหมหนึ่งวันนี่อันนี้คือแช่กับน้ำ1วันใช่1วันก่อนแล้วค่อยนำมานึ่งแบบนี้เอาตอนนี้ยังนึ่งแต่เนาะแช่น้ำไว้ก่อน1วันแช่1วันเสร็จแล้วไปนึ่งขั้นตอนนึ่งไปนึ่งอันนี้เครื่องขั้นตอนนี่เครื่องนึ่งแต่ว่าวันนี้ไม่ได้นึ่งอ๋อเสียดายไม่เป็นไรครับเนี่ยๆอันนี้คือเอามานึ่งนะพอนึ่งแล้วเขาจะนำไปแบบอะไรนะให้มันเย็นไงทำให้เย็นเอาแป้งใส่พอแป้งโรยๆใส่อีกทีแล้วก็เขาก็จะนำเก็บแบบนี้แบบไหนไอ้อ๋อเสร็จแล้วเมื่อกี้เรามาช้านิดนึงมาช้ากันนิดนึงนี่อุ่นๆอยู่นะนึ่งใส่แป้งเสร็จแล้วก็มาใส่กระสอบตรงนี้ใช่ค่ะครับนึ่งแล้วเอาออกมาแล้วก็เอาใส่แป้งอีกทีครับใส่แป้งตรงมันออกให้มันเย็นๆเข้ากันแล้วก็คลุกเข้ากันครับคลุกเข้ากันแล้วนำมาใส่ถุงพอนำมาใส่ถุงเสร็จแล้วก็เขาจะเอาน้ำใส่แล้วก็มันจะเอาไปดองอ่ะเอาไปดองอีกทีดองตรงไหนครับอ่ะไปดูดองหน่อยอ๋อดองตัวนี้โอ้เสร็จแล้วก็เอามาดองนี่พอดองใช่ไหมตอนแรกกับข้าวมันจะอยู่ข้างล่างครับพอข้าวมันขึ้นข้างบนหมดแล้วอ่ะมันก็สามารถเอาไปนึ่งเป็นเหล้าอีกทีได้แล้วนะคะอ๋อขั้นตอนนี้ใช้เวลาดองประมาณ20วัน20วันนานก็นี่เห็นไหมฝั่งนู้นข้าวยังไม่ขึ้นหมดเลยคือเราจะสังเกตตัวข้าวต้องให้ข้าวลอยขึ้นมาจะเบาครับโอ้เยอะมากเลยน้องบัวฟองโอ้โหนุ่มเลยนะครับอันนี้น่าจะไปต้มได้แล้วนะคะเพราะว่าเนี่ยข้าวมันขึ้นหมดแล้วฝั่งนู้นยังไม่ขึ้นหมดเลยอืมครับครับพอได้ขั้นตอนนี้เสร็จก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะไปนู่นต้มใช่ไหมไปดูขั้นตอนสุดท้ายอ่ะครับไปดูหน่อยป่ะนี่ตรงนี้นี่ที่เราเห็นเป็นถังๆตรงนี้นะแบบนี้เลยนะครับว้าวสมัยก่อนเลยนะคะเนี่ยครับอ๋อนี่นะใส่หายแบบนี้เลยหายแบบนี้เลยนี่คือขั้นตอนสุดท้ายเนาะใช่เขาก็จะต้มพอน้ำอันเหล้าออกมาแรกๆมันจะแบบยังไงอะครับขมมากๆเลยโลน้ำเขาเรียกว่าน้ำหัวครับก็คือน้ำหัวนั่นเองมันจะขมมากนะใช่ขมมากครับแล้วก็ถ้าน้ำไปปลายก็คือไม่ค่อยแบบชิมได้เลยนะคะกินรุนแรงแบบนี้ได้เลยนะแล้วปกติน้องโบฟองชิมไหมครับเนี่ยชิมอยู่ค่ะอ๋อชิมอยู่แต่ว่าน้องเมาแล้วตอนเนี้ยอ้าวเมากินใช่ไหมเมากินอ๋อนะครับตอนนี้คือน้ำหัวที่น้องโบฟองบอกครับเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ใสๆใครมาต้องชิมนะคะเนี่ยต้องชิมแล้วจานนี้จานเลยอ่ะก็ให้ขอจิ้มตัวอ่ะสักนิดนึงก็ได้สักจอกอ่ะไม่นั่งขับอีสักหน่อยไหมให้พี่เบียร์ชิมดีกว่าอันพี่เขาบอกว่าให้ชิมตรงนี้เพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นน้ำปลายแล้วแต่ว่ามันจะจืดนิดนึงไงเอาหรอถ้าชิมมันอุ่นๆเขาต้มนานแล้วไงมันนี่จะเสร็จแล้วครับขอชิมนิดนึงนะเดี๋ยวจะเมาครับอ่ะไหนๆมาถึงแล้วก็ขอชิมนิดนึงนะครับมาแล้วครับท่านได้เห็นวิธีการทำอยู่นะครับก็ขออนุญาตยิ้มโอ้ครับเดี๋ยวมาไม่ถึงว้าวสั่นน้ำใช่ไหมน้ำอ่ะแป๊บนึงได้เออพวกข้าวในน้ำฟองเยอะไปน้ำนำนั่นเสียน้ำแบบอันนี้คือกินแรงมากเลยนะเหมยจบแค่ข้าวสองเลยครับ
แค่กินก็เมาแล้วอ่ะเดี๋ยวรอน้ำเปล่านิดนึงนะคุณเนี่ยตังไตเลยตังไตชุบลักไตเลยใช้ได้ไม่ธรรมดาครับออกของมาครับน้องปกป้องครับนั่งอ่ะมาถึงที่ก็ต้องชิมถึงท้องถิ่นอ่ะลองดูครับกินก็ใช้ได้เลยกินครับเลยสองสามสู้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 นี่สองสามเลยโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วค่ะโอ้โหร้อนแรงมากเลยพอลงไปที่คอกระเพาะนี่คือแบบร้อนวาบวาบขาวร้อนขาวเนี่ยถึงที่ไหนถึงอันนี้คือเขาบอกว่ารุนแรงมากเลยอ่ะอันนี้ประมาณกี่ดีกรีครับเนี่ยประมาณอันนี้กี่ดีกรีห้าสิบป่ะห้าสิบดีกรีโอ้ไม่นะเบียร์3ขวดเดี๋ยวถ้าไปที่เปลี่ยนไปก็ขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าแรงจริงๆนะครับขอขอเนี่ยน้ำตาลหน่วยละใช่ถ้ากินแล้วน้ำตาลจะเปียกทุกที่เลยนะขนาดเปียกอ๋ออันถ้าเป็นโควิดอ่ะกินนี้นี่ไม่มีละเป็นยาฆ่าโควิดหายละฆ่าโควิดใช่ใช่ค่ะคนบ้านกว่าไม่เป็นโควิดโอเคขอขอบคุณเจ้าของต้มเหล้าด้วยนะครับนะนี่นี่น้ำน้ำพี่ครับมาอุดหนุนได้นะคะถ้าใครมาเที่ยวที่บ้านกวางสามารถมาอุดหนุนได้นะครับที่บ้านต้มเหล้าแห่งนี้นะที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของการต้มเหล้าอยู่แล้วเนาะครับแล้วก็ต้องมาชิมสดๆแบบนี้เลยซึ่งที่เริ่มเปลี่ยนไปรู้เหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคโอเคครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมยินดีแนะนำค่ะไก่ของเราเป็นยังไงบ้างเอ่ยเอาตัวนี้ต้มน้ำก่อนนะครับน้องโบฟองครับใช่ค่ะลองหน้ามือนะจ๊ะไก่ไม่ออกแป๊บครับแต่ที่แน่นี่ตอนนี้ไก่เราได้ที่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยได้แล้วค่ะนี่ย่างเสร็จแล้วย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเกรียมเลยนะค่ะน้ำจะเราจะนำมานึ่งครับค่ะตอนนี้ก็น้ำเดือดละย่างเสร็จแล้วก็เอามานึ่งต่อนะครับนะใช้เวลานึ่งประมาณกี่นาทีครับประมาณ20นาทีก็ได้นะครับ20นาทีก็ได้แล้วนี่ย่างให้หอมเดี๋ยวก็ได้เนาะได้ๆๆอ่ะก็ดูขั้นตอนกันด้วยนะครับเนาะนี่ไห่นึ่งนึ่งข้าวครับเป็นสูตรจากคุณแม่นะเมืองยางเลยนะน้องปอฟองก็เป็นลูกครึ่งใช่มั้ยครับเนี่ยใช่ค่ะลูกครึ่งเมืองยางเลยกับเชียงตุงเชียงตุงอ๋อแต่ได้แต่น้องโบฟองพูดยางเมืองยางไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยเอ้าเหรอใช่น้องไปบ่อยมากเลยนะเมืองยางแต่ว่าพูดไม่ได้ไปอยู่ที่นู่นด้วยนะครับตากล้องน้องเหมยละน้องเหมยนะน้องหมวยนะน้องเหมยน้องเหมยถ้าไทยใหญ่อ่ะจะเรียกว่าเหมยไทยขึ้นเราจะเรียกว่าเหมยอ๋องั้นพี่เรียกน้องเหมยแล้วกันนะน้องเหมยครับใช้หม้อนึ่งข้าวเลยนะครับนะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับไห่ข้าวไห่ข้าวใช่ไห่ข้าวไห่ข้าวนี่ออกไปทางสำเนียงเมืองยางแล้วนะคะไห่ข้าวไห่ข้าวค่ะแล้วก็นำไก่ที่ย่างเสร็จเรียบร้อยเอามานึ่งต่อเลยนะครับแบบนี้โอ้ไม่ข้าวครับได้ไหมโอ้สูตรนี้ต้องลองดูนะครับเนี่ยประมาณ20นาทีเจอกันเจอกันค่ะครับระหว่างรอไก่สุกนะคะน้องมาทำแตงกวาให้กินยำแตงยำแตงยำแบบเชียงตุงเลยนะจ้ะไม่ต้องใส่กะปิไม่ต้องใส่อันปลาอืมคุณแม่ช่วงตอนรอไก่มาทอดก็แคบหน่อยต้องใส่โอ้พอลงในปุ๊บก็พอแบบนี้เลยครับแล้วก็ได้เลยครับคุณแม่แบบนี้เลยเรียบร้อยมาแล้วข้าวแคบโอ้ลองตกนะครับคุณแม่ทอดให้เมื่อกี้น้องเหมยก็มาเสิร์ฟให้เลยขอบคุณครับร้อนอยู่ได้แล้วร้อนๆเลยหอมร้อนเลยครับชิมกัน
กรอบกรอบทอดก็ได้เอาย่างก็ได้แม่ว่าทอดอร่อยกว่าทอดอร่อยกว่ากรอบครับอร่อยครบรสครับหวานหวานใส่ถั่วเน่านิดนึงมีน้ำครับอีชิมเอาถั่วเน่ามาทาแล้วก็ย่างก็หอมอร่อยมาฝั่งน้องโบฟองหั่นแตงก่อนครับเมนูอะไรนะครับเนี่ยยำแตงค่ะสูตรน้องฟองเลยนะอ๋อสูตรน้องฟองเองนะค่ะบึกนี่ค่ะช่วงตอนรอไก่นะใช่ค่ะเมนูพระเอกเราคือไก่นะใช่เมนูรองคือยำแตงยำแตงนะคะครับเครื่องปรุงนะครับมีอะไรไหมครับของน้องโบฟองจะมีถั่วเน่าเกลือผงชูรสแล้วก็พริกแห้งนะคะครับแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยต้องเปรี้ยวมาก่อนนี่มะขามเปียกมะขามเปียกนะคะใส่ไปเลยนะครับไปหมดเลยว้าวดูเหมือนมันไม่เปรี้ยวนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันเล็กแบบนี้แล้วก็ผงชูรสผงชูรสผงนัวโอ้โหนี่แซ่บแน่นอนครับใส่เกลือไปด้วยนะเกลือแล้วก็ถั่วเน่าขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้นะครับถั่วเน่าถั่วเน่าได้ทำเองเลยหรือเปล่าครับก็ซื้อมาแล้วก็เรามาย่างแล้วก็มาตำอีกทีซื้อมาย่างเสร็จแล้วก็มาตำให้ละเอียดนะครับพริกครับชอบเผ็ดไหมคะอ๋อสูตรน้องนะครับสูตรน้องบัวฟองเลยปกติเป็นคนกินเผ็ดไหมครับเนี่ยแซ่บเลยโอ้โหแซ่บไปก่อนเลยสาววันนี้กินเผ็ดนะครับกินดุมากนะให้คนให้เข้ากันก็อร่อยแล้วนะฮะครับนี่ต้องลองชิมคนให้เข้ากันอย่ามัวแต่พูดนะคะต้องชิมโอเคอ๋อคือเป็นอันเสร็จวิธีเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะง่ายมากแต่อร่อยเผ็ดปากแน่นอนหน้าตาดูดีเลยนะครับคนน่ะอ๋อแหมสวยคนก็สวยครับโอ้คุณแม่เช็คไก่แล้วครับอันนี้คือสุกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยจัดไปครับผมมาครับคุณแม่ว้าวเนี่ยทำมาใส่หวานนะครับสิกับจิ้มกลางมันไก่ดำนึ่งสูตรเมืองยางนะครับของคุณแม่น้องบัวฟองครับยำแตงกวาสูตรน้องบัวฟองเสร็จเรียบร้อยนะครับขอชิมสักหน่อยชิมก่อนครับมาชิมก่อนข้าวนะเปรี้ยวเค็มเค็มครับอร่อยครับน้องโบฟองเป็นคนชอบกินเผ็ดด้วยนะครับเผ็ดมากมาแล้วนะครับโอ้โหมืดจังเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ค่ะร้อนๆเลยนะครับน่ากินมากเลยเนาะครับป่ะกินด้วยกันนะครับหอมๆโอ้ยหอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะครับแซ่บนัวแน่นอนข้าวเหนียวนะคะแน่นท้องเลยครับแน่นท้องไว้ก่อนเลยค่ะโอ้ที่บ้านของน้องโบฟองปกติกินกินข้าวเหนียวอ๋อกินข้าวเหนียวเหรอปกติหลายๆบ้านเขาจะกินข้าวสวยนะข้าวเจ้าที่นี่กินข้าวเหนียวอ๋อเข้าทางครัวคนนี้ยังไงแล้วเพราะว่าชอบกินข้าวเหนียวอยู่แล้วนะจุกๆอีกแล้วไก่ดำนึ่งสูตรเมืองยางยางแกงผักเลินใส่จิ้นไก่ใส่เนื้อไก่ครับไก่บ้านใส่ไก่บ้านด้วยแล้วก็ยำแตงกวาสูตรน้องโบฟองแล้วก็มีไข่เค็มครับเขาบอกว่าไข่เค็มเชียงตุงอร่อยจริงๆอร่อยมากไม่เค็มมากนะครับไข่เค็มที่นี่ครับผมไปทิพย์ติดใจจริงๆอ่ะแล้วก็มีข้าวแคบทอดนะครับโอ้โหมื้ออร่อยกินข้าวอีกแล้วครับกินจ้อมกันค่ะครับกินกันเดียวเลยอ่ะเฮ้ยยังเปิดเปิดฟอเปิดฟอใครเปิดฟอมาให้ฉีกไก่ฉีกเลยฉีกเลยนะมาสิขาลงเราไม่ได้สับนะเราฉีกแล้วร้อนเลยนะครับเนี่ยไก่ดำโอ้โหจะนุ่มครับหวานไวโอ้โหนุ่มเลยจะกินกินขาเลยอ่ะไม่ใช่นะดีนะกินเลยนุ่มๆเลยพี่เล้งพริกในท้องมันหอมครับไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยฉีกอ่ะลองด้วยใช่ไหมโอ้กระดูกอันน่าจะเปื่อยมากนะเนี่ยกว่าคือสูตรคุณแม่นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยแหละเขาบอกว่าโอ้ล้วนๆเลยอ่ะเนื้อล้วนๆเลยนะครับใช่นี่เห็นไหมอยากดูดูแกะดูแกะนะล้วนหล่นเลยอ่ะวันเดอร์ครับอ่ะใช้ถ้วยอันนี้อ่ะเขากินนะครับขนาดนี้เลยนุ่มนุ่มนุ่มพี่แกงก็ถึงพี่อร่อยมากเลยอ่ะหวานหวานหวานครับหวานหวานแกนี่เหรอสูตรคุณแม่ไม่ธรรมดาครับเอาข้าวเหนียวกินกับพริกแกงด้วยอ่ะ
โอ้โหกินขาคนที่กินขาอร่อยไหมคะอร่อยน้องคิมผักเดินให้ด้วยค่ะน้องโบฟองต้องจำสูตรไปทำนะครับนะให้ FC น้องโบฟองได้ชมด้วยนะว่าสูตรของแม่ธรรมดาน้องแม่อ่ะน้องจะกินส่วนไหนเดี๋ยวพี่เอาขาให้นุ่มเอายำแตงกวายำแตงกวาครับจริงเปรี้ยวเนาะเอาตัวได้ได้รสเปรี้ยวของมะขามเปียกนะครับนะมีความเผ็ดมัสซิกอ่ะนะครับซุปแซ่บเลยเมนูนี้ครับช่ำๆของแตงกวาด้วยครับนุ่มจริงๆแล้วก็แกงผักเลือนเดือนเดือนผักเดือนผักเดือนผักเดือนจริงครับนี่จะหวานผักเดือนหวานกินเลยพี่กินเลยไปครับเนื้อมันนุ่มมากนี่พี่ต้องชิมอันนี้ชิมหรือยังอ๋อชิมแล้วกินอร่อยครับอร่อยใช่ไหมถ้ากินน้ำยิ่งหวานอ่ะครับมันเหมือนหวานอยู่ในปากเนาะมันเป็นแบบนั้นเลยเหมือนลูกมะขามป้อมอ่ะมันจะลื่นๆเนาะใช่ดีใจนะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตบ้านกวางบ้านของน้องบัวฟองครับเนาะคุณแม่ก็ทำอาหารได้อร่อยมากๆได้สูตรจากคุณแม่เลยแล้วก็ครอบครัวน้องบัวฟองต้อนรับเป็นอย่างดีจริงๆอบอุ่นมากๆเลยเนาะเจอครั้งแรกน้องก็คุยเก่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือน้องเป็นเน็ตไอดอลประจำเชียงตุงเลยนะครับมีฐาน FC เหนียวแน่นเนาะครับครับก็ใครไปเที่ยวที่นี่ก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านกวางเนาะนี่ก็ถ้าอยากจะติดตามช่องน้องโบฟองสามารถติดตามได้ทางช่องน้องโบฟองเชียงตุงนะคะครับก็สามารถติดตามเป็นแนวท่องเที่ยววิถีชีวิตสาวชิงตุงเลยนะใช่แล้วก็มีตากล้องสวยๆด้วยน้องเหมยเนี่ยอยู่เบื้องหลังนะครับโตมานี่คือเดี๋ยวเป็นนักเอกคู่กันละครับและที่สำคัญฝากขอบคุณเมน่าครับอีนะที่พามาหาน้องโบฟองครับนะเอากินอยู่เอากินอยู่เอากินอยู่เคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนนะแล้วก็ฝากขอบคุณคุณแม่นะที่มาทำอาหารให้กินด้วยนะครับนะคุณแม่อยู่หลังบ้านด้วยนะครับครับก็ยินดีนำนำค่ะขอบคุณมากนะคะเหมือนกันค่ะที่มาที่ขานะคะยินดีนำนำอะไรไงขาไก่อร่อยอร่อยนุ่มนุ่มใช่ไหมนุ่มครับขาอร่อยที่สุดยินดีเนาะ